สวนผลไม้เดนมาร์ก EP 2มาต่อกันจ้าวันนี้อยู่ในโซนของเชอร์รี่ EP นี้อยู่ในโซนของเชอร์รี่นะจ๊ะโอ้โหลูกใหญ่ๆลูกโตๆกันเลยจ้าเห็นตะขบบ้านแม่จ๋ามาหลายเพลาแล้ววันนี้พามาดูเชอร์รี่ของแท้ของจริงจากสวนนะคะโอ้ยนี่เยอะมาเป็นปุ้มเป็นพวงยาวไปเลยค่ะนู่นไกลๆเลยค่ะเราก็คือเขาก็จะเปิดเป็นแบบว่าเป็นซุ้มๆไปเนาะนะคะก็มีคนมาเก็บกันเยอะแยะแล้วตามต่ำๆก็จะลอยหล่อลงไปบ้างแล้วนะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่จ้ะนี่จ้ะชิมก่อนเยอะมากลูกนี่มันก็จะมีทั้งแดงทั้งดำก็ว่ากันไปนะคะเป็นพวงต้องเดินไปลึกหน่อยเพราะว่าใกล้ๆคนเขาก็เก็บกันหมดแล้วเนี่ยโอ้โหทีเนี้ยไม่ใช่ตะขบแล้วนะบ้านแม่จ๋ามันเป็นลูกเท่าตะขบที่นี่ไม่ตะขบแล้วนะทุกคนนี่เซอร์รี่ชิมดูพวงนี้ค่ะโอ้โหเยอะมากลูกดกๆเลยมันก็จะเห็นไหมรอยคนเขาเก็บไปเยอะแล้วเหมือนกันฮะมันก็เลยจะประมาณนี้อุ้ยร่อยหรอแต่ก็มโหฬารดูเยอะมากค่ะนี่ต่ำๆอันนี้พวงนี้ต่ำๆเลยเดี๋ยวให้ดูพวงนี้เลยนี่ค่ะโอ้โหมาเป็นปุ้มเป็นพวงว้าวๆ มากเป็นปุ้มเป็นพวงดุมากดูเก็บไปกินไปจ้าสองสี่หกลูกหกลูกเต็มมือโอ้ยนี่เยอะนี่เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะจริงๆน่าจะเอาควันไปด้วยนะเนี่ยสาดึงแบบไม่มีควันโอ้ยเยอะมากเลยสุกหมดแล้วโอ้ยเก็บไปกินไปเป็นพวงThank you.
And now you can come closer. And now you can feel your bear is in there. Now close. Hey. And wow. สิได้แล้วนะฮะหนึ่งถังนะฮะหนึ่งถังนี่คนหิ้วนะฮะคนมาก็เยอะนะนี่กินอิ่มกินจนจุกนะฮะกินจนจุกกินไปเก็บไปจนจุกค่ะมีหลายซุ้มมากนะทุกคนแต่เขาก็จะแบบว่าเปิดทีละซุ้มเนาะตอนนี้ก็ซุ้มนี้ก็นั่นแหละใครมาก่อนก็อลังการเรามาหลังๆก็จะซาซาแล้ว